เกิดเหตุระทึกขวัญไปทั้งออสเตรเลียเมื่อชายผู้เคราะห์ร้ายรายหนึ่งถูกฉลามขาวยักษ์ความยาวเกือบ4เมตรพุ่งเข้ากัดกลางลำตัวจนเสียชีวิตขณะที่เขากำลังว่ายน้ำเล่นในทะเลนอกชายหาดลิตเติ้ลเบย์ที่มีชื่อเสียงของนครซิดนีย์ในช่วงเย็นวันที่16กุมภาพันธ์2565ก่อนที่เจ้าฉลามจะกินร่างของเหยื่อท่ามกลางความตื่นตะลึงของผู้คนที่เห็นฉากสุดสยองราวกับในภาพยนตร์แต่เกิดขึ้นที่ชายหาดซึ่งไม่เคยมีเหตุการณ์นี้มากว่า59ปีเมื่อเกิดเหตุทางการออสเตรเลียได้ส่งทั้งเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยและทีมขับเจ็ตสกีไปช่วยผู้เคราะห์ร้ายพร้อมสั่งให้ผู้ที่กำลังเล่นน้ำรีบขึ้นเข้าชายฝั่งโดยด่วนต่อมาวันที่17กุมภาพันธ์นครซิดนีย์ได้สั่งปิดชายหาดทั้ง13แห่งส่วนทีมกู้ภัยก็ไล่สำรวจไปจนถึงตอนใต้พร้อมส่งโดรนบินและใช้เครื่องล่อเหยื่อดรัมรายเพื่อดักจับเจ้าฉลามวายร้ายตัวนี้โดยเหตุการณ์ฉลามกัดคนตายในซิดนีย์แทบไม่เคยเกิดขึ้นเพราะมีการตั้งตาข่ายและอุปกรณ์ป้องกันอีกหลายอย่างเพื่อไม่ให้ฉลามหรือสัตว์อื่นๆเข้ามาทำร้ายคนลงเล่นน้ำด้านไมเคิลเดรี่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐนิวเซาท์เวลยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คนหวาดกลัวกันมากและผู้เสียชีวิตเคยมาว่ายน้ำในบริเวณนี้อยู่เป็นประจำทางนี้ออสเตรเลียพบเหตุฉลามทำร้ายคนประมาณ20ครั้งต่อปีส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ชายหาดของรัฐนิวเซาท์เวลและเวสเทิร์นออสเตรเลียและนี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุฉลามขาวกัดคนจนเสียชีวิตหลังเคยเกิดขึ้นเมื่อปี2506